คุณแม่เจ้าขามีคำถามเจ้าค่ะอาจารย์โอ้โหเรียลลิตี้ คุณยายเจ้าขาลูกทำถูกทางแล้วใช่ไหมคะทำหัวใจให้ยิ้มตลอดเวลาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอาจารย์ขอให้จริงนะจริงอันนี้ นคือต้องทำได้ตลอดเวลานี้จะสาธุมากเลยคือมันต้องฝึกจริงๆเจ้าค่ะจริงๆอย่างที่คุณแม่ว่าว่าโหมันต้องใช้ความอะไรนะวิริยะมากต้องกรุณามากต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วต้องให้อภัยตัวเองด้วยเพราะความเครียดจะเกิดขึ้นจากการชี้ถูกชี้ผิดการชี้ถูกชี้ผิดจะนำมาซึ่งความเครียดเพราะมันคืออวิชชาในฝ่ายของโมหะที่ฟุ้งซ่านอยู่หนูมีคำถามค่ะทุกวันนี้หนูเหนื่อยมากกับภาระความรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวบางครั้งก็บอกตัวเองว่าเราภูมิใจที่เป็นผู้หญิงแต่เข้มแข็งและรับผิดชอบได้ดีไม่แพ้ผู้ชายแต่บางครั้งก็เศร้าและตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่สุขสบายไม่มีคนดูแลแบ่งเบาเหมือนผู้หญิงคนอื่นหนูจะเอาชนะความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะคุณทุกข์เพราะการเปรียบเทียบมันก็ไม่สะดวกสบายแต่คุณยังสุขง่ายได้อยู่คุณแม่ให้คำแนะนำแต่คุณกำลังทุกข์ทางใจเรื่องการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างคุณกับคนอื่นๆที่อยู่รายรอบตัวคุณเราเรียกว่ามีมานะถือตัวถ้าคุณหนึ่งลมหายใจเข้าเห็นมานะใครคือหนึ่งลมหายใจออกมานะสงบระงับแล้วไม่มีอีกคุณจะอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังถามเนี่ยเป็นสุขมากขึ้นแล้วคุณจะทำหน้าที่อย่างมีทั้งพ้นทุกข์ทางใจแล้วก็มีความสุขเล็กๆง่ายๆทางกายด้วยค่ะก็ต้องดูกิเลสมันทีละตัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอยากไปบวชมากค่ะเพราะตอนนี้จิตตกอยากตายค่ะมาก่อนเลยบวชไม่บวชเดี๋ยวว่ากันนะคะคือจริงๆตอนนี้คุณแม่ก็คิดว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่มีคนที่คิดอย่างหนูอะเวลาที่มาอยู่ที่นี่แล้วเขารอดน่ะมันมีรายละเอียดเยอะแต่มันไม่ใช่เฉพาะคนที่จะต้องมาบวชเท่านั้นคือจะบวชไม่บวชไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเมื่อใดที่คิดอยากตายมาก่อนดีไหมส่งสัญญาณแล้วว่าต้องมีเพื่อนแล้วที่นี่เป็นเพื่อนที่นี่บ้านเราหรอกมาเถอะคุณแม่ก็ยินดีคุณแม่ก็เห็นอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งว่าเวลาที่จดจ่อจิตอยู่กับอะไรสักอย่างนึงที่เราอยากทำอะไรให้คนอื่นบ้างเนี่ยเราจะตื้นเขินจากความทุกข์เราจะทุกข์น้อยลงตื้นเขินก็คือมันยกออกได้แล้วก็ผู้ที่อยู่กับคุณแม่ไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชนะมันปลอดภัยอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ในที่ที่งมงายนะขอร้องเลยคุณแม่ไม่ได้บอกว่าคุณแม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อเธอไปอยู่กับคนที่พาเธอคิดผิดเนี่ยเธอจะเสียใจถ้าเราส่งเสียงมาเนี่ยคุณแม่ว่าคุณมีปัญญาแล้วนะก็อยู่ไม่ไกลหรอกลองมาถึงแล้วเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวคุณแม่ตั้งกองงานเอาไว้ให้นะจ๊ะก็ยินดีรับใช้เลยขอบคุณที่ไว้ใจคุณแม่จ้ะ